อาร์เนอร์สล็อตเฮดโค้ชคนใหม่ลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษต้องเจอบททดสอบที่หนักที่สุดนับตั้งแต่เข้ามาคุมทัพหงแดงต่อจากอดีตกุนซืออย่างเจอร์เก้นคร็อปด้วยการพาทีมบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่แค้นตลอดการที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสล็อตผ่านการทดสอบได้อย่างน่าประทับใจและแสดงให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเป็นคนที่เหมาะสมในการมารับไม้ต่อจากครอปหลังจากพาลิเวอร์พูลบุกไปถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การนำของเอริกเทนฮากแบบขาดลอย3-0และตลอดทั้งเกมหงแดงเล่นได้เหนือกว่าปีศาจแดงอย่างชัดเจนแน่นอนว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลไม่มีใครลืมผลงานของครอปที่สร้างความสำเร็จเอาไว้ตลอด9ปีแต่สล็อตก็เอาชนะใจแฟนบอลลิเวอร์พูลได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ผลงานในช่วงปีซีซั่นที่ไม่แพ้ใครเลยมาจนถึงช่วงออกสตาร์ทเกมพรีเมียร์ลีก3นัดที่ชนะรวดเก็บ9คะแนนเต็มยิงได้7ลูกและไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวพร้อมกับรั้งรองจ่าฝูงในตารางคะแนนครอปเป็นผู้จัดการที่เต็มไปด้วยอารมณ์ร่วมรอยยิ้มและความสนุกสนานแต่สำหรับสล็อตวัย45ปีแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเขาเป็นคนเงียบขรึมเรียบง่ายและมีสมาธิกับเกมตลอดเวลารวมถึงรับมือกับการตอบคำถามนักข่าวได้อย่างยอดเยี่ยมขณะเดียวกันสล็อตยังเป็นกุนซือลิเวอร์พูลคนแรกที่พาทีมชนะในเกมแรกที่พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนับตั้งแต่ตำนานอย่างบ๊อบเพรสลีย์เคยทำได้ในเดือนพฤศจิกายน1975และยังเป็นผู้จัดการทีมคนที่3ในประวัติศาสตร์ที่พาทีมชนะในพรีเมียร์ลีก3เกมแรกโดยไม่เสียประตูต่อจากโชเซ่มูรินโญ่ที่เคยทำได้กับเชลซีในปี2004และสเวนโกลันอีริกสันเคยทำให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2007การปรับปรุงทีมลิเวอร์พูลสายเลือดใหม่ของสล็อตนั้นแนวทางการเล่นแทบไม่แตกต่างจากยุคครอปมากนักซึ่งเจ้าตัวยังคงให้ลูกทีมบีบพื้นที่กดดันคู่แข่งตั้งแต่แดนหน้าแต่ไม่ได้ไล่บี้แบบหนักหน่วงเหมือนก่อนและอาศัยจังหวะที่คู่ต่อสู้ผิดพลาดยังบอลกลับมาสร้างสรรค์เกมจนนำไปสู่การทำประตูขณะเดียวกันเทรนเนอร์ชาวฮอลแลนด์ไม่ได้สั่งให้ลิเวอร์พูลเล่นเกมบุกตลอดทั้งเกมเหมือนยุคครอปอีกแล้วเขาให้ทีมเน้นครองบอลได้นานที่สุดเพื่อควบคุมเกมผ่านบอลด้วยความแม่นยำเพื่อเปิดพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามและหาจังหวะโจมตีแบบฉับพลันซึ่งถือเป็นแนวทางแบบใหม่ที่กำลังไปได้ดีในตลาดนักเตะรอบนี้ลิเวอร์พูลได้ผู้เล่นใหม่มาร่วมทีมเพียงรายเดียวคือเฟเดริโกเคียซาปีกชาวอิตาลีที่คว้ามาจากยูเวนตุสด้วยค่าตัว13ล้านปอนด์แต่สล็อตก็ใช้ผู้เล่นชุดปัจจุบันที่รับมรดกต่อจากครอปจนเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างที่เจ้าตัวยืนยันว่าหงแดงมีคุมกำลังที่แข็งแกร่งมากอยู่แล้วสำหรับผลงานของสล็อตในช่วงแรกที่แอนฟิลด์นั้นทุกอย่างกำลังไปได้สวยและราบรื่นแต่นี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นที่ยังไม่มีโปรแกรมทีให้ลงสนามแต่เขาก็พอจะแสดงฝีมือให้เห็นแล้วว่าลิเวอร์พูลเลือกคนไม่ผิด